GMC เปิดตัว h ั m m e r e ์ีวีพร้อมเซมว่าเป็นสุดยอดรถกระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของโลกเป็นการกลับมาภายใต้แบรนด์ h ั m m e r ในรอบกว่า10ปีก่อนหน้านี้ GMC ได้เผยข้อมูลบางส่วนของรถรุ่นนี้ไปบ้างแล้วเพื่อปูทางในการเปิดตัวก่อนที่การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทำให้ทุกอย่างต้องถูกเลื่อนออกไปจนมาถึงการเปิดตัวในวันนี้ Hummer E v มาพร้อมกระจังหน้า ที่เป็นเส้นแนวนอนดูเรียบง่ายพร้อมตราสัญลักษณ์ฮัมเมอร์ที่มีพื้นเป็นไฟส่องสว่าง LED มาพร้อมกันชนหน้าสีดำและผ่นกันกระแทกด้านใต้ในไายออฟโรดในขณะที่ด้านข้างมีลักษณะโป่งนูนขึ้นมาบริเวณเหนอือซุ้มล้อมากกว่าปกติที่เราได้เห็นในรถกระบะทั่วไปรวมถึงการใช้เส้นสายที่เป็นเหลี่ยมสันคิวซุ้มล้อมีขนาดเล็กสีดำส่วนบริเวณด้านข้างส่วนล่าง จะมีการติดตั้งบันไดข้างแบบพิเศษขนาดใหญ่สีดำเช่นกันพร้อมตกแต่งชายล่างสีเดียวกันลังคาเป็นแบบโปรง่งใสสามารถถอดออกได้เพื่อรับอากาศจากภายนอกส่วนกระจกด้านหลังเป็นแบบไฟฟ้าเลื่อนเปิดลงมาได้ด้านหลังมาพร้อมไฟท้าย LED ลวดลายคลายเลข8กันชนขนาดใหญ่แบบ Heavy Duty มาพร้อมตะขอรูปตัว D ระบาดท้ายเป็นแบบสั้นพร้อมฝาครอบไฟฟ้า และที่น่าสนใจก็คือฝาท้ายกระบะเป็นรุ่นมัตติโปรที่ปรับได้6รูปแบบด้วยกันด้วยการเป็นรถในสายออฟโรด d h มเ m อร์อีได้รับการติดตั้งยางกู o เยร a งเ r อร์ออเทอร์ริทีเอ็มทขนาด35นิ้วที่สามารถขับผ่านอุปสรรคที่มีความสูงถึง457ม mm ิลิเมตรได้รวมถึงการลุยน้ำที่มีระดับความลึกไม่เกิน610ม mm, มได้โดยไม่มีปัญหาและยังสามารถรองรับยาง ที่มีขนาดใหญ่ถึง37นิ้วได้ด้วยห้องดิ่สารภายในจะพบจอแสดงผลการขับขี่ดิจิตอลแบบลอยตัวขนาด12.3นิ้วส่วนจอแสดงผลการระบบอีเทนต์เมนต์เป็นขนาด13.4นิ้วที่มาพร้อมระบบ Hummer UltraVision รองรับมุมมองของกล้องรอบคัน18จุดที่มีทั้งภาพแบบเสมือนจริงและมุมมองใต้ท้องรถที่ช่วยในการขับผ่านอุปสรรคบนท้องถนนนอกจากนั้น ย่าให้ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพเส้นทางที่แล่นผ่านและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับตัวรถทั้งระดับแรงดันลมยางการใช้งานดิฟล็อกองศามุมพะทะมุมจากให้รถขึ้นตัวผ่าน Hummer e v อยังมาพร้อมระบบช่วยในการขับขี่กึ่งอัตโนมัติ Super c r u ร s e ที่ให้ผู้ขับขี่สามารถปล่อยมือจากพวงมลลาลัยได้บนเส้นทางไฮเวย์ในสหร,ร,รัฐอเมริกาและแคนาดารวมระยะทางกว่า321,869กิเม ขุมพลังของร,กรถกระบะรุ่นนี้มาจากมอเตอร์ไฟฟ้าจำนวน3ตัวที่ให้กำลังสูงสุดรวม1,000แรงมา้าแรงบิดสูงสุดมากถึง15,591นิวตันเมตรขับเคลื่อน4ล้อแห่ตาเร่งจาก0ถึง96กิโลเมตรต่อชั่วโมงใน3วินาทีเท่านั้นโดยใช้ระบบช่วงออกตัวที่เรียกว่า Watts to Freedom โดยมอเตอร์ไฟฟ้าดังกล่าวทำงานร่วมกับชุดแบตเตอรี่เอาทียมที่สามารถขับเคลื่อนร,กรถกระบะรุ่นนี้ ไปได้ไกลสูงสุดถึง563กิโลเมตรโดยใช้เวลาในการชาร์จไฟเพียง10นาทีเท่านั้นที่ทําให้รถสามารถแล่นไปได้ไกลสูงสุด100ไมล์หรือ161กิโลเมตรจากระบบชาร์จไฟของฮั m เมอร์ขนาด350กิโลวัตต์ทำให้สบายใจได้ในทุกเส้นทาง h ัมเมอร์ยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่มีฟีเจอร์ที่เรียกว่า Crab Walk ที่ทําให้ล้อหน้าและหลังหักเลี้ยวในมุมเดียวกัน ที่ระดับความเร็วต่ำทำให้รถสามารถเคลื่อนตัวในแบบทะยามุมได้ซึ่ง GMC เผยว่าฟีเจอร์นี้จะช่วยการควบคุมรถทำได้ดีขึ้นในสภาพพื้นผิวสัญจรที่ไม่ปกตินอกจากนี้ h u m m e r EV ยังมาพร้อมระบบการเสือนอากาศแบบปราผผันที่มีโหมดการทํางานที่เรียกว่า Extract ซึ่งจะช่วยยกตัวรถให้สูงขึ้นได้ถึง149ม mm, มบนพื้นถนนที่เต็มไปด้วยอุปสรรคกีดขวาง GMC จะเปิดตัวรุ่นย่อย Edition วันก่อนในราคาเริ่มต้น1 1 2 5 5เหรียกสาหรหรัฐราว3 5 2ล้า0แสบาทที่มาพร้อมฟีเจอร์ต่างๆครบคันในตัวถังสีขาวแผ่นในสีดำสลับสีเงินตกแต่งด้วยชิ้นงานสีทองหลังจากนั้นในปี2022จะมีการเปิดตัวรุ่น t 2X ในช่วงรดูใบไม้ร่วงที่มีราคาต่ำลงมาคือที่9 9 9 9 5เหรียญสหรัฐ ราวสามล้านห0 0บาทโดยระบบขับเคลื่อนอยังเป็นมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวแต่กำลังสูงสุดลดลงไปเหลือ800แรงม้าแรงบิดสูงสุด12,880นิวตันเมตรระยะทางสูงสุดลดเหลือ483กิโลเมตรต่อชาร์จในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลิของปี2023 GMC จะเปิดตัวรุ่นย่อย 2X ในราคา8 9 9 9 5าหรือสารัฐ หรือราว2 8 7 0 0าบาทโดยจะมาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด625แรงม้าแรงบิดสูงสุด1 3 3นิวตันเมตรแต่ระยะทางที่แล่นได้ไกลสูงสุดยังอยู่ที่483กิโลเมตรต่อชาร์จเช่นเดียวกับรุ่น 3X และในปี2024 GMC จะเปิดตัวรุ่นเริ่มตน้นซึ่งมีราคาอยู่ที่7 9 9 90, 9 5เหรียญสหรัฐหรือาร,ราว2 5 0 0 0บาท ที่มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวแต่ระยะทางที่เล่นได้ไกลสูงสุดจะลดลงเหลือ402กิโลเมตรต่อชาร์จ GMC จะเริ่มจำหน่าย h u m m e r EV ในปลายปี2021และเปิดรับจองแล้วด้วยเงินมัดจำเพียง100เหรียญสหรัฐเท่านั้น พบกับการเปิดตัวรถใหม่ในไทยและทั่วโลกกดปุ่มติดตามเลยตอนนี้เพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสำคัญ